แล้วฝนก็ตกรถเกี่ยวข้าวต่อเจริญกันครับสังกัดทีมงานป๋าโจปากทางบ้านยางบออีตำบลเมืองบัวอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับอยู่กับคนขับสุดหล่อครับพี่อ๊อฟแหมลงไปดันแป๊บเดียวละข้าวสวยมากครับกอคอ15เป็นนาปีฤดูกาลพ.ศ. 2567ปีนี้ก็มากันหลายคันเหมือนเดิมครับสะเทือนบ้านยางบออีนะครับเห็นฝนทำท่าปล่อยปลายลงมาก็รีบวิ่งขึ้นมาเทข้าวก่อนเลยต่อเจริญกันช่างตัว2017เอาไปขายไหมเนี่ยขายครับผมขายฝนตกขายไหมขายเหมือนเดิมฝนตกแดดออกก็ขายขายเพราะได้เกี่ยวแล้วก็ต้องขายอ๋อเจ้าของนาสั่งลุยต่อไหมเนี่ยถ้าฝนตกเกี่ยวไหมไม ปล่อยข้าวไวมากไอตอนลงเกี่ยวนี่แดดออกแต่พอเกี่ยวไปใกล้จะเต็มอุ้มนะครับข้าวโพดี่มีฝนลงมาแบบพอกวนทำให้คนตกใจเล่นๆเรียบร้อยเดี๋ยวลงไปดันต่อครับคราวนี้มืดครึ้มแล้วนะทีนี้ไม่มีแสงแดดแล้วนะมาเก็บเอาแปลงล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแปลงล่างแปลงข้างบนนี้ก็จะเต็มอีกแล้วครับโผล่แล้ว
ุ่มที่2แล้วนะครับยังเหลือในนาอยู่น่าจะประมาณไม่เต็มก็เกินครึ่งครับเสร็จเรียบร้อยครับขึ้นมาถ่ายข้าวใส่รถบรรทุกแล้วอีซูซูล็อกกี้รอเสียนัดนี่ก็6ล้อเนี่ยมาจากนู่นเลยครับบ้านน้ำอ้อมไม่แน่ใจว่าขึ้นเกษตรวิสัยหรือว่าปฐุมรัฐนะแต่ว่าอยู่ร้อยเอ็ดแน่นอนมาขนข้าวอยู่ที่นี่ก่อนเสร็จจากที่นี่ก็จะกลับไปบ้านตัวเองครับก็จะสุกพอดีไปต่อเรื่อยๆในส่วนของรถบรรทุก6ล้อเนี่ยก็ถือว่าฤดูการวิ่งข้าวนี่แหละจะได้ดีกว่าวิ่งดินวิ่งดินเป็นเดือนยังไม่เท่ากับวิ่งข้าว3วันเลยครับว่ากันอย่างนั้นก็เป็นกำลังใจครับผมนี่ป๋าโจสั่งลุยต่อเดินข้ามนาไปเกี่ยวต่อเลยถ้าไม่ได้ย้ายบ่อยเนี่ยรถเกี่ยวก็ได้งานเยอะเจอในหน้าเก่งๆอย่างทีมป๋าโจนี่รถเกี่ยวไม่ได้จอดเลยครับตั้งแต่วันแรกที่ลงจนนู่นแหละหมดทุกต้นแหละถึงจะกลับเก็บจนหมดเสร็จจากข้าวเบาก็คือปข15ก็ต่อข้าวหนักมะลิ105ต่อเลย
ก็ไปขึ้นตาช่างแล้วครับไปขายสดๆเลยราคาก็อยู่ที่11บาทถึง12บาทแล้วแต่คุณภาพข้าวแล้วแต่ความชื้นนะครับก็มีหลายองค์ประกอบเป็นกำลังใจให้กับชาวนาไทยขายสดๆก็จะได้น้ำหนักขายแห้งๆก็ได้ราคาแต่ว่าน้ำหนักหายก็พอกันแล้วครับเสร็จเรียบร้อยรถเกี่ยวไปลุยต่อรถ6ล้อด่วนลงสีหอยมันๆครับทีมงานป้าโจไว้จะเจอกันใหม่สวัสดีครับ